สำหรับการบ้านนะครับก็จะเป็นหน้าจอล็อกอินใช่ไหมครับแล้วก็มีช่องให้ใส่ User ช่องให้ใส่ Password แล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับนะมีอาจารย์ท่านไหนทำได้แล้วมีไหมครับทำได้นะยอดเยี่ยมมากเลยนะอาจารย์ส่งมาในห้องโชว์หน้าจอได้ไหมแคปเจอร์หน้าจอก็ได้เพราะหน้าตาดีไว้ก่อนทำได้ไม่ได้ไม่รู้ไปแอบดูเห็นอาจารย์บางท่านนี่ตกแต่งมาไฮโซมากเลยนะครับเห็นแล้วอิจฉาเลยครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะหน้าตาไม่สำคัญนะครับก็มีคุณสมบัติครบก็คือมี User มี Password นะครับมีปุ่ม Sign In นะโอเคก็ไม่ยังไม่มีใครตกแต่งหน้าตาให้สวยงามไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาแนะนำเครื่องมือก็เดี๋ยวแพลนคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยมี2เบรกนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดการพัฒนาส่วนของ Front End ต่อให้อีกสักประมาณหนึ่งนะก็เพิ่มสไตล์ชีทเข้าไปจะได้หน้าตาดูไฮโซมากขึ้นนะครับนะโอเคท่านจะได้มีเครื่องมือในการตกแต่งได้ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มส่วนของ API นะส่วนของ API ทำด้วย Node.js นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทำการบ้านก่อนนะเริ่มต้นนะครับนี่ผิดเริ่มต้นเราก็ทำหน้าจอขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับทำให้เร็วก็คือ copy หน้าอื่นมาเนาะแต่ผมก็จะเริ่มจากหน้าเปล่าๆนะครับ login.view ใส่แท็กเทมเพลตแล้วก็ใส่ช่อง user password นะครับปกติทำเว็บก็จะต้องใช้แท็กฟอร์มแต่ว่าเราไม่ได้ทำเว็บแบบเดิมนะครับก็แท็กฟอร์มก็อาจจะไม่จำเป็นละนะครับก็dip pan 1บรรทัดนะครับจะแบ่งแบบสมัยใหม่ก็เป็นบนล่างแล้วกันuser input type เท่ากับ text นะครับแล้วก็ v model user อาจารย์ท่านไหน render ในใจได้นะก็จะพบว่า user กับ input เนี่ยอยู่ซ้ายขวาถูกไหมครับอยู่ซ้ายขวาไม่ใช่อยู่กันคนละบรรทัดนะอยู่ซ้ายขวาถ้าอยู่กันคนละบรรทัดก็จะเอาดิฟมาครอบอีกรอบหนึ่งหรือเปลี่ยน display เป็นบล็อกนะครับแต่ว่าผมเอาดิฟครอบอีกชั้นหนึ่งแล้วกันก็ user กับ input เนี่ยก็จะอยู่คนละบรรทัดโอเคก็ copy มาเป็นบรรทัดคู่ถัดมาก็คือ password ก็จริงๆตามหลักนะเราก็ทำ markup ก่อนหมายว่าทำ HTML ก่อนยังไม่ต้องสนใจเรื่อง V-model นะครับพอเราดีไซน์หน้าตาเสร็จเราค่อยมาใส่โค้ดของ view ลงไปนะครับเช่นผูกกับตัวแปรอะไรเราก็ใช้ V-model ผูกเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีปุ่มอีกหนึ่งปุ่มอ่า
จะใช้คำว่าล็อกอินไซน์อินก็ได้แล้วแต่ความหรูหราของอาจารย์นะครับโอเคก็มีแนะนำว่าอะไรนะให้ทำ Data ใช่ไหมครับโอเคก็ผมมี V model 2อันนะครับก็อ้างถึงตัวแปรชื่อ user กับ pass เพราะฉะนั้น data ผมก็ทำเอาไว้ user กับ pass นะครับจากนั้นตัวปุ่มก็ทำ add click แล้วก็ไปเรียก method ดู login ดู sign in แล้วแต่จะตั้งชื่อเลยอันนี้ตั้งชื่อว่า login ก็ได้ครับดู login ก็เราก็มาทำ method ชื่อดู login ครับไม่ได้ก๊อปมาก๊อปปึ๊บโอเคเมธอดชื่อดูล็อกอินตรงนี้ก็เขียนเงื่อนไขง่ายๆนะครับ if deed.user เท่ากับคำว่า user 1และ deed.pass เท่ากับ1 2 3 4ใช่ไหมครับผมตั้งโจทย์ว่า1 2 4นะโอเคถูกต้องถ้าถูกต้องถ้าถูกต้องนะครับก็พาไปหน้า list ก็ใช้ deed.router .push หรือ replace ก็ได้อาจารย์มีเวลาลองทำดูทั้ง2แบบนะครับ list เนี่ยไม่ใช่ list.vue เนาะก็ list เฉยๆนะครับเขาก็จะไปหน้า list.vue ให้เรานะครับนี่คือโจทย์ข้อที่1นะครับประมาณนี้ครับก็ทดสอบดูนะครับ npm run dev npm run dev run server มานะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เปิดโอเคก็ไปหน้า slash login นี่คือหน้าที่ดีไซน์ไว้นะครับซูมสัก 200% ให้อาจารย์เห็นชัดๆครับก็กดปุ่ม login ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่า user password ยังไม่ถูกนะครับก็user 1 1 2 3 4กด login ไปหน้า list แปลว่าทำงานถูกต้องนะครับกด backup ถ้าใส่ user 1 password ผิดกดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นต้องใส่ password ให้ถูกนะครับถึงจะเข้า if แล้วก็พอเข้า if ปุ๊บก็สั่ง router.push นะครับไปหน้าที่ต้องการได้มีแบบนี้ทีนี้เราก็ทำข้อ1เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยนี่คือฟังก์ชันหลักนะครับครบถูกต้องแล้วทีนี้เวลาทำจริงก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเสียเวลามากนะครับการเก็บรายละเอียดก็แล้วแต่ความละเอียดของอาจารย์เลยอาจารย์อาจจะเบสิกสุดๆก็คือใส่ user password ถูกต้องแล้วมันไปได้แต่ถ้าใส่ผิดไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเก็บงานละเอียดใช่ไหมมันก็ต้องมีฟีดแบ็กว่าpassword ไม่ถูก user อะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องรายละเอียดนะครับเราก็ต้องค่อยๆเก็บนะครับแต่ฟังก์ชันหลักคือเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำได้ก่อนเส้นทางลองเช่นถ้า password ผิดทำยังไงถ้า user password ไม่กรอกทำยังไงอันนี้เป็นการเก็บรายละเอียดนะครับตัวอย่างอันที่2ก็ให้เก็บรายละเอียดง่ายๆเช่นถ้า user path ยังไม่กรอกก็ไม่ให้กดปุ่มประมาณนี้นะครับ
ซึ่งรายละเอียดมีเป็น10ข้อเลยนี่ยกตัวอย่างแค่ข้อ2ข้อนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมา implement ตรงปุ่ม login นะครับว่ากดแล้วเนี่ยล็อกปุ่มไว้ไม่กดครับถ้ายังไม่ได้กรอก user pass อันเนี้ยใครทำได้บ้างแล้วครับได้เกินครึ่งนะครับนะยอดเยี่ยมมากเลยทำยังไงครับเราจะทำเป็น data หรือทำเป็นคอมพิวครับเป็นคอมพิวนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมานะครับสักชื่อหนึ่งนะครับชื่อในแง่ดีก็ได้ชื่อในแง่ไม่ดีก็ได้ในแง่ดีเช่นอะไรนะ eat okay เงี้ยนี่คือแง่ดีนะครับในแง่ไม่ดีก็อะไรนะ invalid หรือ lady อะไรก็แล้วแต่จะตั้งชื่อเลยครับสมมติว่าจะตั้งชื่อว่า lockนะครับก็คือจะล็อกปุ่มเมื่ออะไรครับเราก็ตั้งเงื่อนไขขึ้นมานะครับว่าปุ่มจะถูกล็อกเมื่อไหร่ใครทำได้แล้วส่งเสียงหน่อยครับพิมพ์มาบอกก็ได้ครับuser.length นะครับครับdid user.length เท่ากับ0ก็จะต้องล็อกใช่ไหมครับแล้ว password จะ or หรือ and ดีครับ or นะครับ or ก็ใช้ double pipe เหมือน php นะครับเหมือนภาษา C เราก็เช็ค password นะครับตัวแปรชื่อ pass ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ให้ล็อกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สร้างตัวแปรคอมพิวชื่อ lock เรียบร้อยเราก็เอามาใส่ที่ปุ่มนะครับ property ชื่อ disable นะครับผูกกับตัวแปรชื่อ lock เป็นต้นนะครับเรียบร้อยครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับเริ่มต้นนะครับปุ่มก็ถูก lock หรือถูก disable ไว้นะครับกรอกเข้าไปก็ยังไม่ปลดล็อกเพราะว่าพาสเวิร์ดยังยาว0อยู่พอเรากรอกพาสเวิร์ดก็ยาวผ่านเงื่อนไขละก็ไม่ถูกล็อกนะครับแต่ว่าก็อะไรนะยังล็อกอินไม่ได้เพราะยูเซอร์พาสเวิร์ดไม่ถูกนะครับนี่พิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดไม่ได้ถูกต้องครับทุกอย่างถูกต้องหมดก็ไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับโจทย์ข้อ3เนี่ยก็ห้ามกดปุ่มซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะจำลองการล็อกอินว่ามันช้านะครับว่ามันช้าโดยโค้ดเดิมเราเป็นแบบนี้นะครับโค้ดเดิมเราเป็นแบบนี้คือกดปุ๊บก็ if เช็คทันทีเลยว่าถูกไม่ถูกนะครับก็จะจำลองให้มันทำงานช้าโดยย้ายการเช็คเนี่ยให้ไปทำทีหลังใน JavaScript เราก็ใช้ set time out นะครับเพื่อหน่วงเวลาไป 1,000 มิลลิเซกหรือ1วินาทีนะครับพอผ่านไป1วินาทีค่อยทำเพราะฉะนั้นโค้ดเดิมนะครับจะจำลองว่ามันช้านะครับก็ set time out นะครับแล้วก็ย้ายโค้ดการเช็คเนี่ยไปอยู่ใน set time out นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ของ set time out เนี่ยพารามิเตอร์แรกคือฟังก์ชันครับฟังก์ชันทุกครั้งนะครับให้เขียนเป็น arrow นะครับถ้าเราไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษนะครับให้เขียนเป็น arrow function เท่านั้น arrow ยังจำได้เนาะก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็ parameter ไม่มีก็เปิดปิดวงเล็บนะครับธรรมดาเลยเปิดแล้วก็ปิดนะครับนะไม่สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับไม่สามารถเขียนอย่างนี้ได้ก็ถ้าเราคุ้นเคย
เคยเขียน Java Script มาบ้างแล้วติดการเขียนฟังก์ชันแบบนี้ผิดนะครับถือว่าผิดเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันในทางเทคนิคแล้วฟังก์ชันเนี่ยเขามีตัวแปร this เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นพอเราเขียนว่าฟังก์ชัน this ตัวนี้จะหมายถึงตัวฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้น this ตัวนี้จะไม่มี user โค้ดเราก็จะรันแล้ว error เลยรันแล้วใช้งานไม่ได้นะครับถ้าใครแบบมีประสบการณ์เขียน Java Script มาอะไรเงี้ยติดคำว่าฟังก์ชันนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเขียนใหม่หมดเลยคือลดละเลิกการเขียนฟังก์ชันให้มาเขียนเป็น arrow ทั้งหมดนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจเราถึงจะกลับมาเขียนฟังก์ชันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เข้าใจความหมายว่าเอ๊ะฟังก์ชันกับ arrow ฟังก์ชันต่างกันยังไงเนี่ยแนะนำว่าให้เขียนเป็น arrow ไปก่อนนะครับมันจะไม่มีบั๊กนะครับแล้วเราเข้าใจเมื่อไหร่ค่อยเราก็จะรู้ละเมื่อไหร่มันใช้ฟังก์ชันได้เมื่อไหร่ใช้ arrow function นะครับพอเราเป็น arrow function นะครับ arrow function เนี่ยไม่มี this เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้น this ตัวนี้ก็จะเป็นของ view ก็คือมันก็จะใช้งานได้นะครับมันก็จะใช้งานได้เอาเป็นว่าอย่าไปเขียนฟังก์ชันแล้วกันนะครับมันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับอันเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันนะไอคอมพิวเนี่ยมันเป็นรูปย่อของฟังก์ชันใช่ไหมครับนะทำไมมันใช้ดีดได้วิวเขาแก้ปัญหานี้ให้เราแล้วมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าวิวเขาไม่ได้แก้ปัญหาให้เราเนี่ยดีดอันเนี้ยใช้งานไม่ได้นะครับเพราะดีดอันนี้หมายถึงตัวฟังก์ชันเองแต่ทำไมเคสนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าวิวเขาแก้ปัญหาให้ในทางเทคนิคนะครับเขาบายดีดเข้ามาครับอันนี้มันเลยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราเขียนในรูปแบบ arrow function ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าฟังแล้วไม่เห็นเข้าใจมึงพูดอะไรทำตามที่เราเคยเขียนนะครับอย่านอกรูปนอกทางแล้วมันจะไม่มีปัญหานะครับถ้าผมเขียน set time out ด้วยแบบนี้ด้วย arrow เราอย่าไปฝืนเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับมันก็จะเกิดบั๊กนะโอเคผมกลับมาตรงนี้นะครับโค้ดเดิมที่เราเขียนนะครับย้ายเข้าไปใน set time out มาดูผลลัพธ์กันก่อนผมใส่ user password ถูกนะครับแล้วกดปุ่ม log in จากเดิมกดปุ๊บไปปั๊บใช่ไหมครับมันก็จะ1วินาทีค่อยไปกดแล้วนะครับกดเนี่ย1วินาทีค่อยไปก็คือจำลองว่าอะไรครับจำลองว่ามันใช้เวลาตรวจสอบนาน1วินาทีอาจจะเร็วไปขยายเป็น3วินาทีครับย้อนกลับนะครับรีเฟรชเพื่อความชัวร์1 2 3 4ผมกด enter นะครับกด1 2 3โอเคแปลว่าได้ผลนะระหว่างนี้ครับระหว่างที่กำลังตรวจสอบว่า user password ถูกปุ่มมันกดเบิ้ลๆได้ถูกไหมครับกดอะไรอย่างเงี้ยมันทำงานแค่ครั้งเดียวเพราะว่าครั้งแรกที่กดเนี่ยมันสั่ง redirect ไปไอ้ครั้ง2 3 4เนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ทำเพราะมันเปลี่ยนหน้าไปซะก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นการยิง API เนี่ยเราก็จะเห็นที่แท็บ Network นะครับมันมีการยิงไป5ครั้งนึกออกไหมมันไม่ดีเลยเราก็อยากให้ยิงแค่ครั้งเดียวจนกว่าครั้งแรกจะรู้ผลว่าล็อกอินผ่านหรือไม่ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับนะเราก็จะล็อกปุ่มครับมีข้อ3มีใครทำได้แล้วมั้งครับโอ้ยกมือเต็มเลยนะถ้าเราจะทำเป็นคอมพิวหรือ Data ครับในการล็อกก็ค่าที่ใช้ในการล็อกเนี่ยนะครับ
เราเป็นคนกำหนดเองจริงๆแล้วเราเริ่มต้นเนี่ยเราประสบการณ์น้อยหลายนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเคสนี้มันควรจะเป็น Data หรือเป็นคอมพิวดีก็เริ่มจาก Data ก่อนก็ได้นะครับ ผมก็ตั้งชื่อว่า Busy Busy แปลว่ายุ่งอยู่ Busy เริ่มต้นก็คือ False ก็คือมันยังไม่ยุ่งนะครับแล้วมันจะยุ่งเมื่อไหร่ก็ did.busy เท่ากับ true ครับเนี่ยพอกดปุ่มปุ๊บ busy ทันทีถูกไหมฮะหมุนหมุนหมุนเลยกำลังอะไรนะเช็ค user password ว่าถูกหรือเปล่าระหว่างนี้ก็หมุน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 นะครับอ่ะเพราะฉะนั้น busy อ่ะก็เป็นตัวแทนของการหมุนหรือการล็อกหน้าจอนะครับเรียบร้อยนะครับ busyหมุน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 นะครับแล้วจะหมุนเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อผ่านไปครบ3วินาทีเราก็มาปลดล็อกอย่างนี้นะครับกดปุ๊บ busy เป็น true ใช่ไหมครับผ่านไปครบ3วิ busy เป็น false นะครับถ้ามันมาถึงนะแต่ถ้า password ถูกเป็นไงครับมันก็ไปBusy จะเป็น True หรือเป็น False ก็ไม่มีผลละมันเปลี่ยนหน้าไปแล้วถูกไหมทีนี้เราก็เอาตัวแปร Busy นะครับเอามาล็อกหน้าจอครับแต่ว่าก่อนจะล็อกผมก็เอามาโชว์ให้ดู Busy เริ่มต้นเป็น True หรือ False ครับจำได้ไหมครับ False เพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อความ False บนหน้าจอเนาะพิมพ์กำกับให้อาจารย์เห็นชัดๆนี่ก็ดีบัฟแบบง่ายๆนะครับ busy เป็น false เนาะแล้วก็ใส่ user password มั่วๆไปนะครับกด log in นะ busy ก็จะเป็น true ทันทีถูกไหมครับ2 3busy ก็เป็น false เห็นไหมครับแต่กดรัวๆได้ไหมครับกดได้อยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาไปล็อกนะครับทีนี้เราก็เอาตัวแปร busy เป็นล็อกครับล็อกอะไรได้บ้างก็ล็อกช่อง input ก็ได้ครับเอา busy ไปล็อกช่อง user path จะเกิดอะไรขึ้นดูทีละสเต็ปนะโอเคเริ่มต้น busy เป็น false ก็ไม่ได้ล็อกถูกไหมฮะพอกด log in ปุ๊บ busy เป็น true ก็จะล็อกช่อง user password ไม่ให้แก้เสมือนว่ามันหมุนอยู่เห็นไหมครับแต่ปุ่มยังกดได้เพราะว่าเราเอา busy ไปล็อกปุ่ม log in หรือยังครับยังเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอา busy ไปล็อกแต่มันมีตัวแปรล็อกอยู่ทำไงดีครับมันและหรือได้ครับมันเขียนเป็น expression ได้ก็คือถ้าตัวใดเป็น1ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ให้ล็อกเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะล็อกเพราะว่ายังกรอก user password ไม่ครบหรืออาจจะล็อกเพราะว่ามัน busy อยู่ไอเดียก็ประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดว่าเราลอจิกไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็อาจจะทดลองอะไรนะถ้าออไม่ถูกเราก็เปลี่ยนเป็นแอนใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถูกนะครับแต่ถ้าเราลอจิกแข็งแรงเราก็คิดในใจก็จะได้คำตอบนะใส่ user password มั่วๆนะครับล็อกเห็นไหมครับกดเบิ้ลๆไม่ได้ละพอครบ3วิก็กดพอเพื่อให้เรากดใหม่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าต้องการฟีดแบ็กว่าพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนะครับนี่เสริมให้นะเพราะว่าการเก็บรายละเอียดเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่มีฟีดแบ็กเลยใช่ไหมครับว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ถูกทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยผมเติมดิฟข้างล่างเพื่อเป็นฟีดแบ็กแล้วก็ใส่ตัวแปรชื่อ message ตัวแปรนี้มีอยู่จริงไหมครับไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นเป็น data หรือ computerก็นึกไม่ออกให้สร้างเป็นอะไรครับ data ไว้ก่อนแล้วถ้ามันใช้ data ไม่ได้เราค่อยย้ายเป็นคอมพิว
อะไรประมาณนี้ครับเมสเสจเริ่มต้นเป็นข้าวว่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าพาสเวิร์ดไม่ถูกตรงไหนถึงจะรู้ว่าพาสเวิร์ดไม่ถูกก็ตรงนี้ถูกไหมครับก็ L กระดาษ L D dot message เท่ากับuser หรือ part ไม่ถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้น message ก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับนะเมื่อ user password ไม่ถูกพอตัวแปรนี้มีค่าข้อความบนหน้าจอก็ขึ้นมาทันทีค่อยๆดูทีละสเต็ปนะครับนะฮะโอเคเริ่มต้น message มีค่าไหมครับไม่มีเราก็เลยไม่เห็น message นะครับแต่มันมีแท็กดิฟอยู่นะครับเนี่ยแท็กดิฟแต่ตรงกลางเนี่ยไม่มี message อยู่นะครับถ้าไม่ต้องการแท็กดิฟนี้เลยเราก็ใช้ v-if หรือ v-show เพื่อซ่อนแท็กดิฟนี้นะครับโอเคใส่ให้มันผิดนะครับไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรครับต้องร้อยครบ3วิก่อนนะครับก็ขึ้นขึ้นแล้วเนี่ยข้อความนี้จะหายไปไหมครับไม่หายทำไมถึงไม่หายครับเพราะว่าในโค้ดเรามีสั่งเซตให้ message เป็นค่าว่างไหมครับไม่มีพอนึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราอยากจะตั้งเวลาอ่ะโชว์ข้อความนี้3วิแล้วให้มันหายไปได้ไหมครับได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซตไทม์เอาท์ว่าครบ3วิละให้ message เป็นค่าว่างแต่การเซตไทม์เอาท์เนี่ยมันมีเทคนิคอยู่ครับถ้าเรางานไม่ละเอียดเนี่ยมันจะมีบั๊กโผล่นะครับไม่ซีเรียสนะโชว์ค้างตลอดไปก็ได้นะครับแล้วรีเซตข้อความตั้งแต่ตอนบิวซี่เพราะปกติแบบฟอร์มที่เราเห็นเนี่ยเวลาเราผิดใช่ไหมครับเขาก็ขึ้นค้างแบบนั้นแหละไม่ค่อยหายนะครับจะหายทีก็คือตอนเราสับมิดรอบใหม่สับมิดรอบใหม่ปุ๊บเราล้างข้อความทิ้งก่อนแล้วก็อีก3วิก็ลุ้นเอาว่าจะถูกหรือผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะล้างข้อความตอนสับมิดใหม่รอบใหม่ก็ได้นะอันนี้ก็แบบง่ายอ่ะเราก็ดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับว่าเซตข้อความใหม่อย่างนี้โอเคเริ่มต้นกันใหม่ครับ1 2 3 4ดื้อมันยังไม่ขึ้นนะครับ1 2 3แล้วก็ข้อความก็จะค้างจนกว่าเราจะสับมิดรอบใหม่กดปุ๊บหายเลยไหมครับหายเลยเพราะว่าโค้ดเราเขียนไว้แบบนั้นอ้าวทำไมไม่หายผมแอดรีเฟรชใหม่แล้วกันผมว่าผมเขียนไม่ผิดนะ1 2 3สับมิดรอบใหม่ทำไมมันไม่หายยังไม่ได้เซฟโอ้อาจารย์ตาดีมากเลยถูกต้องครับขอบคุณมากเลยคราวนี้น่าจะได้ผลละกดปุ๊บต้องหายทันทีนะโอเคแล้วก็3วิก็ให้ฟีดแบคมาว่าไม่ถูกอย่างเงี้ยก็พอก้มแก้มได้เนาะข้อความขึ้นโชว์ค้างได้เลยนะครับเพราะว่าบางที3วิอ่านไม่ทันนะครับเพราะว่าล็อกอินแล้วไปทำอย่างอื่นกลับมาอ้าวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นค้างไว้ดีกว่าแต่ว่าเราก็หาวิธีการรีเซ็ตมันว่าจะรีเซ็ตตอนไหนดีนะครับรีเซ็ตเมื่อสับมิดรอบใหม่รีเซ็ตเมื่อกดปุ่มรีเซ็ตด้วยก็หลายช่องทางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในโคดดิ้งนะครับเราไม่ต้องสนใจหน้าจอเลยเราสนใจการตั้งค่าตัวแปรนะครับการตั้งค่าตัวแปรตรวจสอบค่าตัวแปรนะครับเราไม่ต้องไปสนใจหน้าจอหน้าที่ของเราคือตั้งค่าตัวแปรเช่นตั้งค่าว่ามันบิวซี่ตั้งค่าว่ามันแสดงข้อความอะไรนะครับในส่วนของการเอาตัวแปรไปใช้เราก็เอาไปใช้ให้ถูกแค่นั้นเองนะครับนะถ้าเราเขียนแบบโบราณเนี่ย
เขียนแบบ jQuery นะเราจะเซตข้อความเนี้ยเราก็ไปหาอะไรนะ $message หรือ sharp message อย่างเงี้ยไปหาคลาสนี้บนหน้าจอแล้วก็เซต value เป็นค่าว่างอะไรเงี้ยนี่คือไปแก้ไขหน้าจอหาวัตถุบนหน้าจอแล้วก็ไปแก้ไขบนหน้าจอนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์แบบเก่านะครับคอนเซ็ปต์แบบใหม่ไม่ต้องสนใจเราแก้ไขค่าตัวแปรแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าเขียนแบบเนี้ยมันไปแก้ไขหนึ่งที่ถ้ามีเมสเซจหลายๆที่เราไปเซตเป็นค่าว่างแค่ที่เดียวนะครับก็มันก็จะไม่สอดคล้องเราต้องเขียนให้ครบถ้าเขียนตกหล่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สอดคล้องกันละแต่ถ้าเรารูปแบบของตัวแปรนะครับตัวแปรไปใช้กี่สิบที่ทุกที่มีค่าเหมือนกันพอเราเปลี่ยนเป็นค่าว่างปุ๊บทุกจุดเปลี่ยนเป็นค่าว่างประมาณนั้นนะครับเช่นฟีดแบ็กเนี่ยใส่ทั้งหัวทั้งท้ายเลยใส่ข้างบนด้วยก็ได้จริงไหมครับใช้ตัวแปรตัวเดียวกันเนี่ย user path มีทั้งหัวมีทั้งท้ายเลยนะกดก็หายทั้งบนทั้งท้ายเวลาโชว์ก็โชว์หัวท้ายเลยนะครับก็พอให้เห็นภาพคร่าวๆเนาะนะว่าจะทำยังไงนะครับทีนี้อีกนิดเดียว user path ไม่ถูกต้องในเคสนี้นะครับพอ user path ไม่ถูกต้องอาจารย์บางท่านแบบมีประสบการณ์ทำงานมาละเอียดนะครับพอแจ้งว่า user path ไม่ถูกต้องเนี่ยอยากให้พร้อมทำงานต่ออันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับอยากให้พร้อมทำงานต่อเช่น 1. เคลียร์ฟอร์มให้กรอกใหม่หมดเลยกับเคลียร์ฟอร์มบางทีเสียเวลาต้องมากรอก user password ใหม่ผิดนะเอาแค่โฟกัสก็พอเช่นเรามีสมมติฐานว่า user น่าจะถูกแต่ password น่าจะผิดก็เวลาฟีดแบ็กว่า user หรือ password ไม่ถูกต้องให้ไปโฟกัสที่ช่อง password พร้อมให้พิมพ์ password ใหม่อีกรอบประมาณนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับทำยังไงให้โฟกัสที่ช่อง password ก่อนหน้านี้นะครับเรามีการทำ binding เพื่อ disable นี่ครับถ้าเราจะทำโฟกัสเราใช้เทคนิคเดียวกันได้ไหมเช่น binding focus กับตัวแปรสักตัวหนึ่งสมมุติตั้งชื่อว่า path focus เป็นไปได้ไหมตอบว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะ HTML ไม่มี attribute สำหรับการโฟกัสครับมีก็คือออโต้โฟกัสเนี่ยคือเข้าหน้าจอนี้มาครั้งแรกจะให้โฟกัสที่ช่องไหนอันเนี้ยเราสามารถโฟกัสได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมก็ใส่ attribute ชื่อ auto focus นะครับเนี่ย auto focus นะครับแค่นั้นเลยแต่ว่าเราจะสั่งให้ไปโฟกัสที่ element อะไรเนี่ยนะครับไม่มี attribute ที่ว่านี้นะครับคือความหมายก็คือถ้ามันมี2อันตกลงมันจะโฟกัสที่ไหนก็วุ่นวายนะเอาเป็นว่า HTML ไม่มีครับไม่มีนะเราจะต้องใช้ JavaScript ในการสั่งโฟกัสเท่านั้นครับนะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็คือเราต้องอ้างถึงแท็ก input นี้นะครับถ้าวิธีแบบดั้งเดิมเราก็จะตั้ง ID แล้วอันนี้ก็ตั้งชื่อเช่นตั้งชื่อว่า pass นะครับเราก็จะสามารถอ้างถึง HTML element อันนี้ได้แล้วนะครับวิธีแบบนี้ทำได้แต่เราไม่ทำนะเราไม่ทำวิธีการของ view ครับสะดวกกว่าเยอะนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับใช้คีย์เวิร์ดพิเศษชื่อว่า left ครับ
เล็บอันนี้เป็นของวิวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ V ขีดเล็บครับนะฮะอันเนี้ยต้องจำอย่างเดียวเลยต้องจำอย่างเดียวเลยว่าเล็บมันเป็น V ขีดเล็บหรือเปล่าหรือเป็นเล็บนะต้องจำว่ามันคือเล็บนะครับโอเคแล้วเราก็ตั้งชื่อตามสะดวกเลยถ้าเราตั้งชื่อว่า pass เราจะได้ตัวแปรในวิวนะครับชื่อว่า pass ชื่อตามที่เราตั้งเลยนะครับแล้วเอาตัวแปรตัวนี้มาใช้ยังไงจะไม่ได้เอามาใช้อย่างนี้นะครับ div.pass ไม่ถูกนะครับเพราะว่า div.pass ถ้าเขียนอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจว่ามันอยู่ที่ dataหรือไม่ก็คอมพิวถูกต้องไหมฮะไม่ได้ที่เราประกาศไว้ในเล็บนะครับจะอยู่ภายใต้ตัวแปรพิเศษของวิวชื่อดอลลาร์ซายเล็บ s ครับดอลลาร์ซายเล็บ s นะครับมีมาพร้อมกับวิวโดยไม่ต้องลงปลั๊กอินใดๆนะครับโดยไม่ต้องลงปลั๊กอินใดๆนะครับก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ของวิวเองนะครับส่วนไอ้ dollar sign router เนี่ยไม่ใช่ของวิวแต่เป็นโมดูลวิว router ไม่ได้มากับวิวโดยตรงไอ้ตัวเนี้ยเป็นของวิวไม่ต้องลงอะไรเลยลงแค่วิวอย่างเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับเล็บมีเล็บเนี่ยเป็นออบเจกต์นะครับออบเจกต์เริ่มต้นคือไม่มีอะไรเลยนะครับพอเราระบุเล็บชื่อพาร์ทเราก็จะได้ dot part ขึ้นมา dot part เป็น html element นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ทุก method ที่มีใน html ได้ method ที่เขามีก็คือ focus ครับอีก method หนึ่งก็คือ select ครับselectเนี่ยยังไม่ทำแล้วกันทำแค่โฟกัสให้ดูนะครับผมสรุปนะผมเติมไป2อันนะอันที่1คือใส่เล็บมาร์คตำแหน่งเอาไว้มาร์คตำแหน่งเอาไว้ที่ช่องนี้นะครับที่ช่อง password แล้วก็อันที่2คือสั่งโฟกัสปรากฏว่ามันมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับมันไม่โฟกัสเริ่มต้นนะครับปึ๊บโฟกัสไหมครับไม่นะครับถ้าโฟกัสต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่โฟกัสเราก็งงเราทำผิดอะไรเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยครับมันเป็นอย่างนี้ครับไอเทมไหน disable อยู่ไอเทมนั้นโฟกัสไม่ได้ครับปรากฏว่าระหว่างที่เราสั่งโฟกัสเนี่ยเรายังไม่ได้ปลดล็อกวิวซี่เพราะฉะนั้นไออินพุตอันนั้นเนี่ยมัน disable อยู่เราสั่งโฟกัสได้แต่สั่งได้แต่ไม่มีผลอะไรมันไม่โฟกัสนั่นเองนะครับก็ทำยังไงปรากฏว่ามาปลดล็อกวิวซี่อันนี้ก็ไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลลองให้ดูครับอันนี้เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวนะครับเนี่ยไม่โฟกัสถ้าโฟกัสกรอบมันจะหนานะครับอย่างนี้อันนี้คือโฟกัสเราก็งงไปเถอะว่าทำไมมันทำไม่ได้นะครับก็การแก้ปัญหาเนี้ยยากไปถาม ChatGPT ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจปัญหานะครับตอนนี้ผมอธิบายแล้วว่าปัญหาคือมันติด disable อยู่มันก็เลยโฟกัสไม่ได้นะครับเทคนิคของวิวก็คือต้องหน่วงเวลาไป1รอบก่อนให้มันปลดล็อกก่อนพอปลดล็อกเสร็จค่อยสั่งโฟกัสครับทีนี้การหน่วงเวลาไป1รอบใช้ set time out ครับเพราะฉะนั้นไอการโฟกัสเนี่ย
เราก็ใช้วิธีเซตไทม์เอาท์บอกว่าอีก0มิลลิเซกค่อยปลดล็อกแต่0มิลลิเซกเนี่ยหรือกี่มิลลิเซกก็ตามนะครับมีความหมายว่าไอ้คำสั่งเนี้ยไปเข้าคิวรอทำเพราะฉะนั้นคำสั่งเนี้ยจะไม่ทำทันทีทำทันทีมันก็เป็นอะไรครับมันก็ทำไม่ได้เพราะมันยัง disable อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็หน่วงเวลาไปเท่าไหร่ก็ได้ขอให้คำสั่งนี้มันทำก่อนนะครับให้วิวไปปลดล็อกหน้าจอก่อนพอวิวปลดล็อกหน้าจอเรียบร้อยนะครับของที่อยู่ในคิวก็จะได้ทำอันนี้ก็จะได้ทำทีหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมันมีอาจารย์หลายท่านอาจจะมีไอเดียขึ้นมาว่าแล้วทำไมไอเนี้ยไม่ถึงไม่ได้ผลใช่ไหมแล้วก็เราปลดล็อกก่อนแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ผลเดี๋ยวมีคำอธิบายนะครับอ่ะเริ่มต้นก็ดูแบบนี้ก่อนว่าดีเลย์ไป0มิลลิเซกเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับได้ผลไหมครับได้ผลแล้วก่อนหน้านี้ผมโชว์ให้ดูว่าไม่ดีเลย์ก็สั่งปลดล็อกแล้วทำไมไม่ได้ผลล่ะความหมายคืออย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมเซต busy เป็น true เซตไม่มีอะไรทำอ่ะเซต busy เป็น true เซต busy เป็น false เซต busy เป็น true เป็น false เป็น true เป็น false เซตซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเซตหลายๆรอบหลายๆรอบคิดสมมติว่าเราตาไวมากหรือคอมพิวเตอร์ช้ามากเวลาเราเซต busy เป็น true มันจะ disable เวลาเป็น false มันจะ enable แล้วกันอ่ะก็คือปลดล็อก disable คิดว่าไอช่อง input เนี่ยมันจะกระพริบไหมครับenable disable enable disable กระพริบตามค่าที่เราเซต true false true false อย่างเงี้ยไม่ครับคำตอบคือไม่คำตอบคือไม่ในทางเทคนิคความหมายคืออย่างนี้ครับเราเซตเป็น true เขาล็อกหน้าจอทันทีไหมตอบว่าไม่ครับจนกว่าเมธอดเนี้ยจะทำงานเสร็จพอเมธอดนี้ทำงานเสร็จเขาจะอัปเดตหน้าจอครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพอผมเซตเข้ามาปุ๊บเซตเป็น true ทันทีมันถูกล็อกทันทีไหมไม่ครับไม่ถูกล็อกทันทีจนกว่าเมธอดดูล็อกอินจะทำงานเสร็จนะครับทีนี้ทำงานเสร็จแปลว่าอะไรรอให้เซตไทม์เอาท์ทำงานเสร็จใช่ไหมไม่ใช่ครับเซตไทม์เอาท์ผมเล่าว่ามันคือการไปเข้าคิวถูกไหมครับเพื่อรอทำอีก3วินาทีค่อยทำแปลว่าดูล็อกอินเนี่ยมีแค่3คำสั่งเท่านั้นนะครับคำสั่งที่1คือเซตให้เป็น true ถูกไหมครับคำสั่งที่2เซตเมสเสจให้เป็นค่าว่างพอผมสั่งคำสั่งนี้เนี่ยบนหน้าจอเปลี่ยนทันทีเลยไหมครับไม่ตามที่ผมบอกเราเปลี่ยนเป็น true ปุ๊บถูก disable ทันทีเลยไหมไม่ครับพอผมเซตเมสเสจเป็นค่าว่างข้อความหายไปทันทีเลยไหมไม่ครับโอเคไหมครับยังไม่หายนะครับยังไม่ล็อกข้อความยังไม่หายเซตไทม์เอาท์ก็เอาฟังก์ชันเนี้ยไปเข้าคิวแล้วก็ไม่รอครับไม่รอจบการทำงานของดูล็อกอินแล้วครับเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้เซียววิคำสั่งนี้เซียววิคำสั่งนี้อีกเซียววิรวมกันแล้วไม่ถึง1มิลลิเซกกับเมธอดเนี้ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นวิวก็จะมาอัปเดตหน้าจอครับพบว่าวิวอ่ะรู้ว่า2ตัวแปรนี้เปลี่ยนคือ busy กับ message เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับ
วิวก็จะไปอัปเดตว่าเออบิวซี่มีผลทำให้อะไรเปลี่ยนบ้างก็จะไปล็อกหน้าจอก็ไปล็อกช่อง input 2 ช่องแล้วก็ไปล็อกปุ่มครับจากนั้นก็ไปแก้ข้อความให้เป็นค่าว่างนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันเสร็จเร็วมากเราก็เลยนึกว่าสั่งบิวซี่ปุ๊บมันล็อกทันทีจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันต้องให้ทำเสร็จเมธอดนี้ก่อนมันถึงจะมีผลครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นมาดูคำอธิบายอันนี้คำอธิบายอันนี้นะครับพอผ่านไปครบ3วีครับพอผ่านไปครบ3วีบิวซี่ยังเป็น true อยู่นะครับก็คือมันยังล็อก user password อยู่นะพอเราใส่ที่ wc เป็น false เพื่อปลดล็อกครับหน้าจอถูกปลดล็อกไหมครับถูกปลดล็อกทันทีไหมครับอย่างเนาะเพราะฉะนั้นพอมันไม่ถูกปลดล็อกทันทีแต่คำสั่งนี้ทำทันทีมันจะไปหาช่อง input บนหน้าจอเลยแล้วก็สั่งโฟกัสซึ่งพอมันสั่งแล้วอ้าวมัน disable อยู่นี่มันก็เลยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือเราก็ต้องสั่ง set timeout ครับเพื่อเอาคำสั่งนี้ไปเข้าคิวรอให้ฟังก์ชันนี้ทำเสร็จก่อนเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้ก็ไปเข้าคิวนะครับฟังก์ชันนี้เมื่อทำเสร็จบิวซี่จะเป็น false ใช่ไหมครับพอฟังก์ชันนี้ทำเสร็จสิ่งที่วิวจะทำก็คือดูว่าฟังก์ชันนี้ทำให้ตัวแปรอะไรเปลี่ยนพบว่าตัวแปรบิวซี่เปลี่ยนเขาจะอัปเดตหน้าจอก่อน1ครั้งเพื่อปลดล็อกพออัปเดตหน้าจอเสร็จ1ครั้งแล้วเนี่ยของที่อยู่ในคิวถึงจะได้ทำเพราะฉะนั้นต่อให้ผมใส่เลข0มันก็ไม่ได้ทำก่อนวิวจะได้ทำก่อนวิวก็ปลดล็อกหน้าจอหรืออัปเดตหน้าจอให้สอดคล้องกับค่าตัวแปรได้ทำก่อนนะครับเพราะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องหน่วงเวลาว่าเอ้ย10 0 0มิลลิเซกเร็วเกินไปเอาสัก10มิลลิเซกก็ได้10มิลลิเซกคนยังแยกความแตกต่างไม่ออกนะครับแต่ถ้าตั้งแต่20มิลลิเซกขึ้นไปคนรู้ละว่ามันดีเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ก็คือ0นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบรรทัดนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวบรรทัดที่54ก็ทำงานนะครับโอเคครับนี่ก็คือเรื่องใหม่นะครับโฟกัสเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงทีนี้จะโชว์ตัว select ครับขอบคุณครับจะโชว์ select นะครับ select เนี่ยสำหรับคนชอบงานละเอียดครับเมื่อกี้โฟกัสก็คือเคอร์เซอร์อยู่ด้านท้ายแบบนี้ถูกไหมฮะถ้า select ผลลัพธ์จะเป็นยังไงลองดูนะselectก็ทำ selection ทำ selection มีประโยชน์ยังไงก็คือพิมพ์ไปปุ๊บมันแทนที่ทั้งหมดเลยนะครับก็แล้วแต่ชอบถ้าโฟกัสมันก็จะไปโฟกัสด้านท้ายก็ทำให้ลบทีละตัวอักษรได้แต่ถ้าทำ selection เวลาเขาพิมพ์ปุ๊บมันก็จะแทนที่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับจะอาจารย์อยากได้อะไรอีกเกี่ยวกับหน้าล็อกอินไหมครับใครมีไอเดียอยากจะแต่งเสริมเติมแต่งตรงนี้อีกบ้างคิดว่าอยากให้มีอะไรมันควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยพอแล้วใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าผมให้ทำปุ่มรีเซ็ตทำยังไงดีปุ่มรีเซ็ต
ก็เคลียร์แบบฟอร์มให้เป็นช่องว่างเงี้ยครับทำยังไงดีครับผมลืมโชว์ออโต้โฟกัสนะเดี๋ยวลองผมลองรีเฟรชดูนะเนี่ย default focus ที่ช่อง user อย่างนี้คืองานละเอียดนะครับถ้าเว็บไซต์ไหนดีเนี่ยเวลาเราเข้าปุ๊บเขาโฟกัสที่ช่องแรกพร้อมให้เราพิมพ์ถ้าเว็บไซต์ไหนไม่ละเอียดนะพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมต้องเอาเมาส์คลิกเพื่อพิมพ์อย่างเงี้ยงานไม่ละเอียดนะโอเคอันนี้เป็นผลลัพธ์ของออโต้โฟกัสทีนี้ผมอยากได้ปุ่มรีเซ็ตกดปุ๊บให้เริ่มใหม่ก็เคลียร์ user เคลียร์ password แล้วจะให้ดีก็โฟกัสที่ช่อง user นึกออกไหมฮะพอกดปุ๊บกด reset ก็เคลียร์ฟอร์มทิ้งแล้วก็ย้ายไปโฟกัสที่ช่อง user implement ยังไงดีครับเรามีหลายทางเลือกนะครับในการ implement อันนี้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญ HTML ก็ใช้ฟังก์ชัน reset ของ HTML ได้เลยนะครับนะผมจะโชว์อันหนึ่งให้ดูก็คือใช้ความสามารถของ HTML นะครับให้อาจารย์ดูดีๆนะครับผมเอาแท็กฟอร์มครอบครับเปลี่ยนแท็กดิฟเป็นแท็กฟอร์มตัวปลั๊กอินเนี่ยเขาช่วยเปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายให้นะครับพอเป็นแท็กฟอร์มครับมันจะเกิดบั๊กที่ปุ่มล็อกอินปุ่มนี้จะกลายเป็นปุ่มสับมิดครับกดปุ๊บสับมิดปั๊บอาจารย์รู้จักสับมิดไหมฮะหรือลองกดดูนะไม่สับมิดมันไม่มีแอคชั่นเนาะจริงๆไม่มีแอคชั่นเนี่ยมันก็จะสับมิดเท่าตัวเองนะโอเคไม่มีบั๊กก็รอดตัวไปครับคืออย่างนี้ครับถ้าไอ้ปุ่มเนี้ยกดแล้วมันดันสับมิดเนี่ยนะครับต้องใส่ไทป์เท่ากับบัตทันเพื่อให้มันเป็นปุ่มธรรมดาที่สับมิดไม่ได้นะครับโอเค input type เท่ากับ reset button type เท่ากับ reset นะครับหรือ input type เท่ากับ reset ก็ได้มันก็จะเป็นการ reset form โดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวดูว่าได้ผลหรือเปล่าได้ผลนะเหลือแต่ว่ามันยังไม่โฟกัสที่ช่อง user นะครับนี่ก็คือไม่ต้องเขียนโปรแกรมใดๆใช้ความสามารถของ HTML นะครับถ้าสมมุติว่าผมขยันแทนที่จะใช้ความสามารถของ HTML ในการรีเซ็ตผมมาเขียนเองดูรีเซ็ตอย่างเงี้ยผมเขียนอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับสร้างเมธอดชื่อ doReset นะครับไอ้ตรงเนี้ยผมมีเทคนิคนิดนึงว่าถ้าโค้ดเรายาวเนี่ยไอ้ตัวไหนเป็นตัวปิดของ doLogin ครับอาจารย์ดูออกไหมครับก็ใช้วิธีคอมเมนต์เอานะครับและเนี่ยเป็นของเมธอดอย่างเงี้ยต่อให้มันยาวแค่ไหนเราก็ดูออกนะนี่ปิดของ doLogin เราก็มาเขียนดู selectดู reset นะครับไม่ให้ดู select ดู reset นะครับเพราะเขียนคอมเมนต์ไว้เสมอเพราะเวลาโค้ดมันยาวก็สะดวกต่อการดีบัคนะครับดูคุณไงถึงจะ reset ข้อมูลในฟอร์มได้ครับทำให้ user เป็นข้างว่างทำไงครับ read.user เท่ากับข้างว่างแค่นี้เลยครับเหมือนกับที่เราทำกับ message
โอเคพาสเวิร์ดให้เป็นค่าว่างเรียบร้อยครับจากนั้นก็จับโฟกัสที่ยูเซอร์เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้ผิดตรงไหนครับผิดเรื่อง visible ปลดล็อกไหมครับไม่ได้ผิดตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกอยู่แล้วนะครับผิดตรงไหนครับผิดข้างบนยังไม่ได้ใส่ left user ถูกต้องเลยครับเรายังไม่ได้มาร์คตำแหน่งของ element นี้นะครับนี่การมาร์คตำแหน่งเนี่ยมาร์คอะไรก็ได้นะครับมาร์ค element อะไรก็ได้ใน html นะครับมาร์คไปที่ form ก็ได้มาร์คไปที่ tag div tag อะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามาร์คเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เรานะครับนะอย่างเงี้ยเราต้องการจะโฟกัสเราก็ต้องมาร์คตำแหน่งของช่อง user โอเคครับก็ทดสอบการรีเซ็ตแค่นี้เลยนะครับจะให้ยากกว่านี้นะเวลาเราพิมพ์ user เสร็จทำยังไงถึงไปช่อง password ได้ครับโดยไม่ใช้เมาส์กดแท็บถูกต้องครับมีอาจารย์ท่านไหนไม่ทราบมีไหมครับเราอยู่ช่องพาสเวิร์ดทำไงให้ไปช่องยูเซอร์ครับชิปแท็บอาจารย์ลองเล่นดูนะครับบางท่านไม่เคยเล่นว่าแท็บไว้เดินหน้าชิปแท็บไว้ถอยหลังชิปแท็บแล้วก็พอผมพิมพ์พาสเวิร์ดเสร็จผมก็แท็บไปช่องล็อกอินถูกไหมแท็บมันก็จะวนแล้วก็วนออกนอกเบราว์เซอร์นะแล้วก็สักพักก็กว่าจะวนกลับมาช่องยูเซอร์โอเคอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะอ่ะทีนี้มันมีท่ายากอยู่ว่าอาจารย์บางท่านกด enter เพื่อจะไปช่องถัดไปแต่ใน HTML ทำไม่ได้เนี่ยกด enter มันไปไหมครับไม่ไปอยากให้กด enter แล้วไปช่องถัดไปโอ้งานละเอียดเลยเพราะว่ามันมีอยู่จริงนะครับก็คือทำ win form มาเงี้ยคีย์ enter คีย์ enter พอเราแปลงจากWindows App เนี่ยมาเป็นเว็บแอป User ไม่เคยกดแท็บมาก่อนเลยจริงกดแท็บก็จบใช่ไหมUser ติด Enter เขาบอกว่าช่วยทำให้กด Enter แล้วไปช่องถัดไปได้ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ View แล้วนะก็แต่ว่าจะโยงให้เกี่ยวก็ได้นะครับเราก็ต้องเขียนโค้ดเพิ่มครับนะดักการกด Enterดักการกด enter นะครับเพราะฉะนั้นการดักการกด enter เราก็ต้องไป Google หาว่า JavaScript ใน HTML เนี่ยดักการกด enter ยังไงเพราะว่ามันมีหลายอันครับมันมี key up key down เดี๋ยวลิสต์ให้ดูนะครับมี key up key down key placeแล้วเราก็ต้องทดสอบทดลองครับว่า key up คืออะไร key down คืออะไร key place คืออะไรนะครับ key down เนี่ยเกิดขึ้นก่อนใครเพื่อนเลยเมื่อเราเอานิ้วจิ้มเกิด key down ขึ้นเราจิ้มค้างไว้นะครับเกิด key down 1ครั้งถ้าผมยกนิ้วมันจะเกิด key place หรือ key up ก่อนน่าสงสัยเนาะว่า key อะไร key down เกิดขึ้นก่อนใครเพื่อนแน่นอนแต่พอยกนิ้วขึ้นเนี่ยมันเกิด key place หรือ key up ขึ้นก่อนนะครับเมาส์เองก็เหมือนกันมีเมาส์ up เมาส์ down เมาส์คลิกเมาส์ double click นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนเราอาจจะจำได้วันนี้
พรุ่งนี้อาจจะลืมละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำให้เราจำได้ก็คือทดสอบครับครับก็สมมุติผ่านไป1เดือนจำไม่ได้ละอะไรมันเกิดขึ้นก่อนขึ้นทีหลังนะครับเราก็ทดสอบอีเวนต์ที่เรารู้จักมี1อันใช่ไหมครับก็คือคลิกถูกไหมฮะคลิกอันนี้ในอีเวนต์ใน HTML เนี่ยมันมีมากกว่าคลิกใช่ไหมครับเมาส์ก็เรารู้จักคลิกไปแล้วแต่ว่าคลิกเราก็คงไม่ใช้กับ input นะฮะก็มีอะไรนะ key up key down key paste เราก็ทำอย่างนี้ครับ key down on key down on key down ไม่มีอยู่จริงนะครับต้องทำขึ้นมานะครับ key up ครับ on key upคีย์เพสครับ on คีย์เพสเรามีทำขึ้นมา3อันแต่ว่า3ตัวนี้ต้องเป็นเมธอดครับไม่มีอยู่จริงนะครับ3เมธอดนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเองผมก็มาสร้าง3ตัวนี้ขึ้นมาก็ทำเหมือนที่เราเคยทำเนาะก็ debug คือ print ข้อมูลออกมาเฉยๆนะครับเนี่ยครับ key down จากนั้นเราก็ทำ key up แล้วก็ key place key up แล้วก็ key อะไรนะ key placeผมพิมพ์ไม่เป็นระเบียบใช่ไหมครับพอผมกดปุ่มเซฟเนี่ยมันจัดระเบียบให้แต่เครื่องของอาจารย์ยังไม่เป็นแบบเครื่องผมนะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดตรงนี้นะเพราะไม่งั้นอาจารย์พิมพ์โยไปเย้มาอย่างเงี้ยพิมพ์โยไปเย้มาอย่างเงี้ยมันไม่สวยใช่ไหมครับผมมีการเซตที่ VS Code เอาไว้ละพอกดปุ่มเซฟปุ๊บมันจะจัดระเบียบให้แล้วก็จะเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังนะโอเคผมจะพิมพ์ลงไป1ตัวอักษรนะครับอาจารย์ก็ดูจากคอนโซลล็อกตรงนี้นะครับพิมพ์ A เกิดคีย์ดาวพอยกนิ้วขึ้นเกิดคีย์เพสแล้วค่อยคีย์อัพไม่ตรงกับที่คิดไว้ใช่ไหมผมเดาว่าน่าจะเกิดอัพก่อนแต่ปรากฏว่าเกิดเพลสก่อนครับนะเดี๋ยวผมกดแช่นะครับกดตัว A แช่ไว้โทษทียังไม่โฟกัสกดตัว A แช่ไว้นะครับมันก็จะเป็นดาวเพสดาวเพสรัวๆเลยครับแล้วก็อัพเกิดครั้งเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ตรงกับที่ผมบอกว่ากดค้างแล้วมันเกิดคีย์ดาวครั้งเดียวใช่มั้ยมันเกิดคีย์ดาวรัวๆเลยนะจากการพิสูจน์ของเรานะโอเคครับทีนี้การกด enter เนี่ยเราควรจะดักที่อะไรดี key up key down key place นะครับก็อะไรเกิดขึ้นหลังสุดและเกิดครั้งเดียวครับ key up นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเขากด enter รัวๆเนี่ยจริงๆมันก็จะติดแค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้ครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขากด enter มาไม่ได้กดตัว A เหมือนที่ผมกดเมื่อกี้นี้เราก็จะต้องรู้ว่าโค้ดที่กดคือรหัสอะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงคำตอบคือ view ครับส่งข้อมูล event มาให้ด้วยครับเนี่ยครับเขาส่ง event มาให้3เมธอดนี้นะครับเราสามารถเอาตัวแปรมารับได้ตัวแปรจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า event อะไรเราก็เอาตัวแปรมารับครับผมก็ debug
คีย์อัพปริ้นค่า EVT มาดู EVT เนี่ยมันชื่อตัวแปรเนาะจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยตั้งชื่อว่า E ก็ได้แต่จะเข้าใจว่าเป็น Error ก็ตั้งชื่อยาวขึ้นนิดนึง Event เต็มๆไปเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับโอเคผมกด Enter ให้ดูว่า Enter มีหน้าตา Event เป็นยังไงครับนี่ครับ Key Up ได้ Keyboard Eventแล้วเราก็ดูครับคีย์เป็นคำว่า enter คีย์โค้ดเป็นเบอร์13ครับเพราะฉะนั้นเราใช้คีย์คีย์โค้ดก็ได้ในการ detect ว่าเป็นปุ่ม enter ครับถอนนึกภาพออกนะฮะแล้วเขากดปุ่มชิปหรือเปล่าเนี่ยครับชิปไม่ได้กดนะถ้าชิป enter ก็จะถอยหลัง enter ก็เดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูค่าชิปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเพราะนั้นเรารู้ละเสริมนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเบราว์เซอร์แต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อคือ IE Firefox Chrome Mozilla อะไรเงี้ย Mozilla ก็ Firefox เนาะ Opera อย่างเงี้ย Event ตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคือบางเจ้ามีโค้ดบางเจ้าใช้คำว่าคีย์โค้ดแต่ไม่มีคีย์บางเจ้ามีคีย์มีคีย์โค้ดแต่ไม่มีชาโค้ดอะไรประมาณเนี้ยคือมีไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนกันน่ะแต่ละค่ายนะครับวิวแก้ปัญหานี้โดยการสร้างอีเวนต์ขึ้นมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดอีเวนต์อันเนี้ยวิวการันตีว่าทุกเบราว์เซอร์ได้หน้าตาแบบนี้มีค่าตามนี้ครบทุกอันเลยนะครับยกสมมุตินะผมจำไม่ได้ว่าอะไรมีอะไรไม่มีนะครับเช่น Chrome เนี่ยไม่มีคำว่าคีย์แต่ IE มีสมมุตินะเพราะฉะนั้นไออีเวนต์ตัวนี้เนี่ยวิวทำให้ครับChrome ไม่มีใช่ไหมวิวก็เติมอันนี้ให้ครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวไหนก็ได้ในเนี้ยได้กับทุกเบราว์เซอร์แน่นอนเราก็ไม่ต้องเขียน if else ให้วุ่นวาย if เป็น IE ให้เช็คค่านี้ if เป็น Firefox ให้เช็คค่านี้อะไรเงี้ยไม่ต้องวุ่นวายเขา unify ให้เลยเป็น object แบบเดียวเลยนะครับก็ทำให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาเขียนโค้ดตรงนี้นะif evt .keycode 13 keycode 13ดีไหมครับอาจารย์จำได้ไหมครับ13คืออะไรวันนี้จำได้เหลืออาจารย์เป็นอาจารย์คอมพิวเตอร์รู้จักอยู่แล้ว13คืออะไรแล้วถ้าเป็นปุ่มขึ้นปุ่มลงล่ะสมมติปุ่มขึ้นเป็น46แล้วเราใส่ว่า46ถามว่า46เนี่ยอาจารย์จำได้ไหมครับว่ามันคือขึ้นมันก็จำยากวันนี้จำได้พรุ่งนี้ลืมละแต่ว่าแน่นอนถ้าอาจารย์จะใช้ก็ไม่มีใครห้ามถูกไหมแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันคือ enter ถูกไหมเราคอมเมนต์ไว้ก็ไม่ต้องจำละ13คือ enter นะครับ46คือ up หรือ down อะไรเงี้ยไม่ต้องจำนะครับแต่ง่ายกว่าไหมใช้คำว่า key นะฮะก็แล้วแต่เนาะถ้าอย่างเงี้ยคีย์เป็นคำว่า enter ต้องพิมพ์ case sensitive ตามนี้เลยนะครับคือ e ตัวเล็กไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องคอมเมนต์ละจริงไหมครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะถ้าเป็น enter ให้ไปโฟกัสที่ช่อง password ก็อันนี้เราเขียนเป็นละทำไงครับ read dot left dot passdot focus นะครับหรือ select ก็ได้นะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรากด enter เขาจะไปโฟกัสที่ช่อง password ให้พร้อมพิมพ์ช่อง password ต่อเลยมาดูกันว่าเวิร์คได้หมดไหม user 1กด enter นะครับนี่นะกด tab เหมือนเดิมก็ได้นะครับกด enter ได้ละจากเดิมกด enter ไม่ไปนะครับ
โอเคครับยังไงต่ออีกสรุปถึงขั้นตอนนี้ก่อนนะครับสเต็ปที่1เนี่ยเราใช้ add แล้วไม่ต้องใส่คำว่า on ใส่ไม่ได้นะครับview เนี่ยจะ map on key page on key down on key up มาเป็น event key up key down key page ให้อัตโนมัติพร้อมกับส่ง event ไปให้ฟังก์ชันของเราเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราพิมพ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้แปลว่าเราไม่รับพารามิเตอร์ event นะครับนะถ้าจะพิมพ์อย่างเงี้ยโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวไม่ต้องจดนะอาจารย์ย้อนดูในวิดีโอได้จะต้องเขียนเป็น arrow แล้วเพื่อส่งตัวแปร e ไปให้อ่ะนะก็วุ่นวายอย่าไปทำนะโอเคอ่ะทีนี้ view ช่วยเหลือเรามากกว่านั้นครับถ้าเงื่อนไขของเราคือ enter view มีสิ่งที่เรียกว่า modifierเพิ่มเข้ามา dot enter ครับพอเราใส่ argument เพิ่มเติมเข้าไป modifier เพิ่มเติมเข้าไปครับแบบนี้นะครับเขาก็จะสนใจเฉพาะ enter ครับทำให้on key up ครับจากเดิมเราต้องมาเขียน if else เองอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ต้องละอันเนี้ยเขาจะสนใจเฉพาะ enter อย่างเดียวนะครับมาลองดูกันนะครับสังเกตตรงนี้ครับจะไม่มีอะไรพิมพ์ออกมาเห็นไหมครับผมคีย์อัพผมกดตัว A เนี่ยเกิดคีย์อัพไหมครับเกิดครับจำได้ไหมครับกดคีย์ดาวคีย์เพสแล้วก็คีย์อัพทุกตัวอักษรจริงๆแล้วมันต้องพิมพ์รัวๆถูกไหมครับแต่เราใส่เงื่อนไข Enter ไว้เพราะฉะนั้นเขาจะทำเมื่อเกิด Enter เท่านั้นตอนกด ABC อะไรพวกเนี้ยไม่ทำเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียน if else check ละนะครับโอเคผมก็พิมพ์พอกด enter ปุ๊บมันถึงจะทำเห็นไหมครับอันนี้ผลมาจากคอนโซลตัดหลอกแล้วก็มาโฟกัสที่ช่อง pass ชีวิตก็ง่ายขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยจะทำเมื่อกด enter เท่านั้นไม่ต้องเขียน if else เองแล้วนะครับไม่ต้องเขียน if else เองแล้วนะครับก็อ่านในด็อกคิวเมนต์เพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะว่ามันมีดอทอะไรบ้างนอกจากดอทอินเตอร์นะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับจริงๆก็ชื่อคีย์อัพเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็น on user enter แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็น on user on pass enter พอ enter ที่ pass ให้โฟกัสที่ปุ่มล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไอเดียนะอันนี้เป็นงานละเอียดโปรเจกต์ร้อยล้านละนะเราคงไม่ละเอียดอย่างนั้นก็กดแท็บไปสินะงานประเภทร้อยล้านเนี่ยจะเป็นอย่างงี้ครับเวลาเรากดแท็บเนี่ยสมมุติว่าเราสอนยูสเซอร์ให้กดแท็บพอยูสเซอร์กดแท็บที่รีเซ็ตมันจะไปไหนครับไปข้างบนละอยู่ข้างบนแล้วนะครับแล้วก็มาช่องโลเคชันเนาะหลุดโลกไปไหนไม่รู้อะกดแท็บรัวๆกว่าจะวนกลับมาที่ฟอร์มเนี่ยกดแท็บรัวๆเลยนะเนี่ยกว่าจะกลับงานระดับร้อยล้านนะครับกดปุ่มแท็บที่รีเซ็ตวนกลับมาที่นี่ครับโอ้โหอันนี้ยากละนะครับเดี๋ยวไว้มีงบร้อยล้านค่อยว่ากันนะโอเคอ่ะ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมส่งหน้าล็อกอินให้ก็ที่ถามว่าอยากได้อะไรอีกก็จะได้ก๊อปทีเดียวส่งให้อยากได้อะไรอีกไหมครับอยากได้งาน100ล้านเนี่ยก็ผมอธิบายว่าสมมุติว่า user หรือ password ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเราจะทำยังไงนอกจากขึ้นข้อความแล้ว 1. เคลียร์ user เคลียร์ password ให้เขากรอกใหม่ทำได้ไหมครับก็ทำได้แล้วแต่ชอบเลยนะถ้าเป็นช่อง user ช่อง password เนี่ยผมว่ามันยังโอเคอยู่ที่เราจะเคลียร์ทั้งคู่เคลียร์ user เคลียร์ password แล้วให้กรอก user ใหม่ตั้งแต่แรกเลยแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะ user ผมกรอกถูกแล้ว password ผมกรอกผิดปรากฏว่ามันเคลียร์ user ผมทิ้งผมเซ็งเลยต้องมานั่งกรอกใหม่นึกออกไหมฮะผมก็เกิดความเซ็งเอ้ยผมกรอกพาสเวิร์ดผิดแค่ตัวเดียวเองเนี่ยต้องมาเริ่มกรอกยูเซอร์ใหม่โอเคแบบฟอร์มล็อกอินเนี่ยถ้าเราจะเคลียร์เป็นการลงโทษยูเซอร์ให้กรอกช้าลงก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบฟอร์มกรอกข้อมูลครับ มี20ช่องกรอกผิดเคลียร์ทั้งฟอร์มให้กรอกใหม่หมดร้องไห้เลยนะเหมือนโปรแกรมอะไรนะสอทออะไรสักอย่างนะสมมุตินะเป็นยกตัวอย่างรูทกรอกผิดนิดนึงขึ้นตัวแดงแล้วเคลียร์ฟอร์มให้กรอกใหม่หมดตั้งแต่แรกอาจารย์แฮปปี้ไหมครับไม่เนาะยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วแต่นะแล้วแต่ดีไซน์นะครับถ้าสมมุติอาจารย์อยากให้เคลียร์ฟอร์มอาจารย์ก็แก้แค่ตรงนี้ถูกไหมครับแก้ตรงนี้เป็นอะไรคำตอบคือแก้เป็น do reset ครับไม่ต้องก๊อปโค้ดนี้ซ้ำนะครับ did do reset อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เราสามารถเรียกเมธอดที่เราประกาศไว้ได้ด้วยเห็นไหมครับนี่คือเมธอดดูล็อกอินนะครับถ้าเราบอก prefer จะเทียบเท่ากับการรีเซ็ตเราก็ไม่ต้องเขียนซ้ำนะครับก็คือไม่ต้องก๊อป3อันเนี้ยมาใส่ตรงนี้เนาะเพราะว่าเอ้ยมันซ้ำกันนี่นาดังนั้นเราเรียกดูรีเซ็ตเลยก็ได้นะครับแน่นอนดูรีเซ็ตเนี่ยต้องควรจะอยู่ในเซตไทม์เอาท์นะครับเพราะว่ามันมีโฟกัสอยู่ถ้าเราไม่สั่งเซตไทม์เอาท์ไปสั่งดูรีเซ็ตเลยฟังก์ชันโฟกัสมันจะไม่เวิร์คนะครับหรือถ้าอยากให้มันเวิร์คก่อนจะก็มาแก้เซตไทม์เอาท์ตรงนี้แทนก็ได้เช่นเดียวกันนะพารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ยซึ่งเป็นเลขมิลลิเซคันด์เนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่ก็เป็น0แต่ใส่ทุกครั้งอ่ะดีนะครับจะได้รู้ว่าเราตั้งใจมันเป็น0นะครับเราไม่ได้ลืมถ้าอย่างเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็สั่งดูรีเซ็ตได้เลยไอ้ตรงเนี้ยก็จะป้องกันกรณีที่มันถูก disable อยู่มันก็จะรอรอบถัดไปเพื่อสั่งโฟกัสอ่ะก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแล้วแต่ว่าอันไหนเหมาะสมนะครับนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ก๊อปให้นะอาจารย์ไปดัดแปลงเองนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาเซตอัพอีกนิดนึงเซตอัพเพื่อให้ได้แบบของผมอ่ะก็คือเวลาอาจารย์พิมพ์โยไปเย้มาเขาจะขึ้นตัวแดงให้เลยแล้วเวลาอาจารย์กด Ctrl S Save เขาจะแก้ให้เลยอาจารย์ไม่ต้องแก้เองนะครับโค้ดเราจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะ
โอเควิธีทำอย่างไรนะครับเนื่องจากนักนะครับเวลาเราอะไรนะNPX Nuxi Create เว็บ1เขาก็สร้างมาให้ครับแต่เขาไม่ได้สร้างไฟล์นี้มาให้ครับ ESLint RC นะครับไฟล์นี้เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะพิมพ์โค้ดสไตล์แบบไหนพิมพ์โค้ดสไตล์แบบไหนนะครับสไตล์ที่ผมเซตเอาไว้เนี่ยเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับคือมันจะไม่เหมือนมันมีหลายสไตล์นะสไตล์แบบ PHP อย่างเงี้ยที่อาจารย์คุ้นเคยคือเซมิโคลอนเห็นไหมครับทุกสเตทเมนต์มีเซมิโคลอนถ้าอาจารย์คุ้นเคยอย่างเงี้ยแต่พอผมพิมพ์เซมิโคลอนไปเขาขึ้นตัวแดงมีตัวแดงเล็กๆอยู่ด้านล่างแล้วพอผมเซฟเขาเอาออกให้ครับนี่คือผมเซฟนี่เป็นเพราะว่าสไตล์เป็นสแตนดาร์ดนะครับถ้ามันมีสไตล์แบบ Airbnb ด้วย Airbnb เป็นสตาร์ทอัพที่อะไรนะให้เราเป็นตัวกลางใช่ไหมเหมือนแกร็บอะแต่เป็นแกร็บเรื่องพวกที่พักอาศัยใช่ไหมให้เช่าเวลาไปท่องเที่ยวเขาก็เผยแพร่สแตนดาร์ดของตัวเองว่าโค้ดของทีมเขาเขียนยังไงอย่างเงี้ยถ้าเป็นมาตรฐาน Airbnb ก็มีเซมิโคลอนอะไรเงี้ยนะครับนะครับยกเป็นตัวอย่างเนาะบางคนทำเป็นภาษา C เปิดบล็อกอย่างเงี้ยนึกออกไหมเปิดบล็อกกับปิดบล็อกให้อยู่ระดับเดียวกันเอลก็จะต้องพิมพ์อย่างนี้อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของสไตล์นะครับแต่ว่าสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะเหมือนจาว่าคือไปเปิดเพื่อประหยัดบรรทัดอะไม่งั้นก็เปลืองบรรทัดนะฮะหลายๆอย่างแล้วกันเพราะฉะนั้นผมก็เผยแพร่สไตล์ของผมอาจารย์อยากให้สไตล์อื่นไปหาทางแก้วเองนะเพราะผมใช้สไตล์แบบนี้เพราะฉะนั้นไฟล์นี้เนี่ยต้องสร้างขึ้นมาเองจริงๆมันสร้างมาจาก ESLint Init แล้วก็ตอบคำถาม108,900เลยเราตอบไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นผมเองก็พิมพ์ไม่ถูกนั้นผมก็ copy มาจากโปรเจกต์เก่าๆโปรเจกต์เก่าๆของผมก็ไม่รู้ copy มาจากไหนเหมือนกันนะส่งสืบทอดมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไฟล์ ESLint RC เนี่ยก็ผมใส่ไว้ในสไลด์ด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้อยู่หน้าไหนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งให้แล้วก็.eslint.rc.cjs เมื่อก่อนจะใช้แค่ js นะครับเดี๋ยวนี้เป็น cjs ละก็เดี๋ยวผมเขียนว่าดูใต้สไลด์แล้วกันครับเพราะว่ามันยาวนะครับใส่ไว้ในสไลด์ยังไงก็ไม่หมดครับสไลด์เบอร์9ครับสไลด์เบอร์9ครับเดี๋ยวส่งไปในไลน์ด้วยนะครับอาจารย์จะก๊อปจากไลน์ก็ได้ทีนี้มีไฟล์นี้ยังไม่พอครับไฟล์ชื่อไฟล์ดูจากชื่อสไลด์ได้เลยนะครับเนี่ยครับชื่อไฟล์เนี่ยขึ้นต้นด้วยจุดนะครับการที่ไฟล์ขึ้นต้นด้วยจุดเนี่ยเราไม่สามารถสร้างไฟล์ขึ้นต้นด้วยจุดบน Windows ได้นะประมาณว่า Windows เก่าเขาไม่อนุญาตให้ไฟล์ขึ้นต้นด้วยจุดนะครับไม่รู้ว่า Windows 11ทำได้หรือยังเนี่ยผมลอง new notepad ดูนะ text document แล้วก็บอกว่า .test อนุญาตละสมัยก่อนเนี่ยไม่ยอมก็ไม่เป็นไรเราสร้างไฟล์เนี่ยก็สร้างก็คือคลิกให้ได้อะไรนะครับสีน้ำเงินกรอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพราะให้สร้างไฟล์นี้ไว้นอกสุดนะครับกดปุ่มบวกสร้างไฟล์ dot
ESLINRC.cjs พิมพ์ผิดไม่เป็นไรพิมพ์ผิดอาจารย์ก็รีเนมได้นะแล้วก็ก๊อปคัพปี้สูตรของผมใส่ลงไปนะครับก๊อปปี้เสร็จแล้วจะยังใช้งานไม่ได้นะครับจะต้องติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมลิสต์แพ็กเกจเพิ่มเติมให้แพ็กเกจเพิ่มเติมเนี่ยคือแพ็กเกจที่ระบุไว้ในนี้นะครับก็คือมีอย่างน้อย3ตัวอันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3นะครับแต่แพ็กเกจเนี่ยเขาจะไม่ได้ชื่อตามนี้เป๊ะนะครับอันเนี้ยผมต้องพิมพ์ให้อาจารย์นะครับโอเคแพ็กเกจที่จะต้องติดตั้งเพิ่มนะครับมีทั้งหมด3ตัวเพราะฉะนั้นเวลาจะติดตั้งเพิ่มนะครับผมก็จะจำไม่ได้นะครับว่าจะต้องติดตั้งอะไรเพิ่มนะผมก็มักจะพิมพ์เป็นไฟล์ readme เอาไว้นะครับเพื่อให้ทีมงานรู้ว่าจะต้องติดตั้งอะไรเพิ่มนะครับนะครับแพ็กเกจที่จะติดตั้งเพิ่มนะครับ ESLint ครับเดี๋ยวก๊อปให้นะอาจารย์ก๊อปแตะได้เลย ESLint Config Standardแล้วก็ ESLint Plugin Plugin View โอเคก็คำสั่งในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผม copy ใส่สไลด์NPM I ก็คือ Installพิมพ์เต็มๆก็ได้นะครับพบทุกครั้งที่ผมพิมพ์ install เนี่ยอาจารย์พิมพ์แค่ i ก็พอเนาะพิมพ์เต็มๆไว้ในสไลด์แต่ว่าพิมพ์จริงพิมพ์แค่ i ก็พอแต่ว่าอาจารย์ไม่ต้องพิมพ์อาจารย์ก๊อปแปะได้เลยเนาะขีด dedoc ใหญ่คือไม่สำคัญอันนี้เรียกว่า development package นะครับหมายว่ามันถูกใช้ตอนพัฒนาเท่านั้นตอนรันจริงมันไม่ได้ใช้นะครับก็คิดดีไม่ได้สำคัญไม่ได้สำคัญนะครับอ่ะโอเคแพ็กเกจที่จะติดตั้งมี3ตัวนี้อาจารย์ก๊อปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งในห้องวิวด้วยนะครับก๊อปแปะก๊อปแปะตรงไหนก็ตรงที่เรารันก็กด Ctrl C ยกเลิกก่อนนะครับกด Ctrl C ยกเลิกก่อนแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาที่เมาส์เป็นการเพสบางอาจารย์บางท่านใช้คอนโทรล V ก็ได้เหมือนกันเนาะคลิกขวาที่เมาส์ก็ได้นะครับเป็นการวางแล้วก็กด Enter ได้เลยครับกด Enter ได้เลยผมก็จะ Install ด้วยผมอินสตอลแล้วล่ะก็อินสตอลซ้ำเฉยๆนะครับเรียบร้อยทีนี้เพื่อความชัวร์นะครับให้เราปิด VS Code แล้วเปิดใหม่เปิดเว็บ1ใหม่นะครับผมก็จะปิดเว็บ1ทิ้งปิด VS Code ทิ้งนะครับปึ๊บแล้วก็คลิกขวาที่ว่างๆในโฟลเดอร์เว็บ1 Open with code หรือยังไงก็ได้ให้เปิดโฟลเดอร์นี้ใหม่ครั้งนะครับโอเคพอเปิดใหม่แล้วนะครับก็อาจารย์มีไฟล์ล็อกอินเนาะอาจารย์ก็ลองทดสอบดูว่ามันได้ผลไหมเช่นอะไรดีเช่นเคาะเว้นวรรค1เคาะขึ้นตัวแดงอย่างนี้ไหมถ้า
ถ้าขึ้นก็ถูกละครึ่งหนึ่งนะครับกด Ctrl F Save แล้วมันแก้ให้ไหมถ้ามันแก้ให้ก็ถูก 100% ละอ่ะผมกด Ctrl F Save นะครับได้ผลไหมครับคอมม่าตัดออกขึ้นตัวแดงกด Ctrl F Save แก้ให้เขาแก้ให้ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้น ESLint เนี่ยในตอน Setup Project เนี่ยนะครับมันไม่ได้มาอัตโนมัติเนาะอันนี้ต้องทำเพิ่มเองนะครับวิธีทำเพิ่มคือก๊อปมาจากโปรเจกต์เก่าก๊อป ESLint มาจากโปรเจกต์เก่าไม่พอต้องติดตั้งเพิ่มเติมด้วยการรันคำสั่งนี้เพิ่มเติมเข้าไปไม่งั้น ESLint เนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับจริงๆแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะครับมันต้องมี3อย่างทวนอีกทีนะครับอย่างที่1มีไฟล์ ESLint ไฟล์นี้ต้องก๊อปมาแหละพิมพ์เองไม่ไหวอันที่2ต้องติดตั้งแพ็คเกจถูกไหมครับอันที่3ถ้าใครทำตามนี้แล้วยังไม่เวิร์กแต่ว่าขาดอันที่3อยู่อันที่3เราทำไปแล้วเมื่อวานครับก็คือ user preference control shift p เปิด command palette control shift p user preference นี่ครับ user setting นะครับกด enter เลือกคำสั่งที่ทำให้เวลาเซฟแล้วเขาแก้ไขให้เราคือของผมเป็นบรรทัดที่19 20 21เนี่ย code action on save ถ้าไม่มีอันนี้เขาก็ไม่แก้ให้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีครบทั้ง3องค์ประกอบเราถึงจะได้ฟีเจอร์นี้มานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเซฟแล้วไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ผลเลยก็ลองตรวจสอบตรงนี้ดูนะครับว่ามีใส่ไปแล้วหรือยังนะครับมันมาส่งผลในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันนะครับ